ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่หลงข้าเชื่ออยู่แล้วว่าท่านจะต้องไม่ลืมพวกเราเหล่าพญานาคอัศนีพากันส่งเสียงห้องออกมาด้วยความตื่นเต้นพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ฝูงอสูรอัศนีอย่างบ้าคลั่งพวกเขาคือพญานาคอัศนีทั้ง9ที่เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่รองลงมาจากราชามังกรเงินก่อนหน้านี้หลงเฉินและอีกฝ่ายได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้ก่อนแล้วฉะนั้นอีกฝ่ายถึงได้ช่วยเหลือในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติยุทธให้กับเขาช่วงที่อยู่ในดินแดนหยินหยางเองก็ช่วยเหลือเขาเอาไว้มากตอนนี้เมื่อท่านอัศนีกำลังจะสลายหายไปถึงได้ตอบแทนบุญคุณเหล่านั้นมันเป็นการฆ่านก2ตัวด้วยหินก้อนเดียวภายในร่างของอสูรอัศนีเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยพลังอัศนีเทวะซึ่งถือเป็นพลังที่ล้ำค่าสำหรับพวกเขานี้ทำให้พวกเขาทำการกัดกินพวกมันอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าอสูรอัศนีจะแข็งแกร่งแต่มีสติปัญญาที่ต่ำมากอีกฝ่ายต้องการเพียงแค่การฆ่าหลงเฉินเท่านั้นเพราะว่าการโจมตีเมื่อครู่เป็นการกระตุ้นความพิโรธแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงนี้ทำให้เจตจำนงแห่งการทำลายล้างพุ่งเป้าไปที่ร่างของหลงเฉินเพียงคนเดียวพวกมันคิดเพียงแค่ต้องการจะฆ่าหลงเฉินลงให้ได้โดยที่ไม่ได้สนใจพญานาคอัศนีเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยมีเพียงการที่ถูกโจมตีโดยพญานาคอัศนีเท่านั้นถึงจะตอบโต้กลับไปตราบเท่าที่ไม่ขวางเส้นทางพวกมันก็จะไม่สนใจและมุ่งหน้าโจมตีเพียงแค่หลงเฉินคนเดียวเท่านั้นเรยหลงส่งพลัง9ส่วนให้ฆ่าส่วนอีกส่วนที่เหลือก็ดูดกลืนอัครอัศนีพวกนี้หลงเฉินพูดออกมาพร้อมทั้งยกเอามังกรมานจันทราขึ้นและทำให้มันห่อหุ้มไปด้วยคลื่นอัศนีเขาฟาดฟันการโจมตีออกไปโดยที่รัศมีบารมีพลังของทั้งสองผสานเข้าด้วยกันมันพุ่งปะทะเข้าใส่ร่างอสูรอัศนีอย่างไม่รอช้ามันแปรเปลี่ยนกลายเป็นอัครอัศนีมากมายที่เรยหลงดูดกลืนมันเข้าไปอย่างบ้าคลั่งเรยหลงยังไม่ทันดูดกลืนตัวแรกได้หมดก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินสังหารตัวที่สองลงพลังของเรยหลงถูกใช้ไปในการทำลายการป้องกันส่วนพลังของมังกรมารจันทราเป็นตัวจุดระเบิดพลังเมื่อผสานพลังของทั้งสองเข้าด้วยกันถึงได้สามารถสังหารพวกมันได้ง่ายๆพี่น้องทั้งหลายรีบเร่งเข้าหน่อยเร็วเวลาใกล้จะหมดแล้วหลงเฉินมองออกไปยังฟากฟ้าและเห็นว่าทันเมคากำลังจางลงถึงได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังเป็นเพราะว่าในสภาพแบบนี้ต่อให้เขาโจมตีทันอัศนีต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกเขาได้รีดเอาพลังทั้งหมดของมันมาแล้วโดยปกติแล้วหากว่าเป็นคนเดียวที่ตัดผ่านก็จะทำให้พลังอัศนีของมันมีอยู่อย่างจำกัดเรียกได้ว่าการจะสร้างเป็นทันอัศนีกัมปนาท5สีขึ้นมาได้ก็ถือว่ายากแล้วที่ทันอัศนีครั้งนี้มันทรงพลังก็เพราะว่าเป็นการตัดผ่านพร้อมกันกว่าหมื่นคนมันจะสูบเอาพลังจากฟ้าดินมามากกว่าเก่าทว่าตอนนี้เขาได้รีดเอาพลังงานทั้งหมดของมันออกมาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วถึงได้ไม่สามารถลงโทษผู้ที่ต่อต้านสวรรค์อย่างหลงเฉินได้เมื่อได้ยินหลงเฉินพูดเช่นนั้นก็ทำให้เหล่าพญานาคอัศนีทั้งหลายพากันกระโจนเข้าใส่อสูรอัศนีเหล่านี้เพื่อดูดกลืนพลังของมันอย่างบ้าคลั่งบางครั้งอสูรอัศนีเหล่านี้จะถูกกัดกินหายไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ส่งการโจมตีเข้าใส่พวกมันแต่กลับพุ่งเข้าหาหลงเฉินอยู่อย่างเคยนี่ทำให้พญานาคอัศนีฉวยโอกาสเหล่านี้ในการดูดกลืนพวกมันไปแล้วพุ่งเข้าหาอสูรอัศนีตัวอื่นๆอสูรอัศนีที่เหลือครึ่งท่อนเองก็ไม่ได้มีพิสงอะไรมากนักถึงได้ถูกหลงเฉินสังหารลงได้อย่างง่ายดายทั้งสองฝ่ายต่างทำงานร่วมกันได้อย่างดีทำให้อสูรอัศนีถูกเข็นฆ่าลงอย่างต่อเนื่องโดยที่ม่านฟ้าเริ่มจางลงเมื่อมันสลายหายไปก็ทำให้อสูรอัศนีเหล่านี้หันหลังพุ่งกลับไปทางม่านฟ้าโดยทันทีทันใดนั้นเองที่มีกรงเล็บสีเงินพุ่งออกมาจากด้านในประตูมิติและทำให้ร่างของอสูรอัศนีเหล่านี้ระเบิดออกและแปรเปลี่ยนกลายเป็นอัครอัศนีปากขนาดใหญ่ยักย้ายได้ปรากฏขึ้นพร้อมทั้งสูบเอาอัครอัศนีทั้งหลายเข้าไปแน่นอนว่ามันเป็นปากของราชามังกรเงินหลงเฉินเจ้ากล้ามากนะที่ไม่แจ้งเตือนข้าราชามังกรเงินไม่ได้ปรากฏตัวออกมาแต่กลับส่งการโจมตีออกมาจากภายในประตูมิติพร้อมทั้งสูบเอาอัครอัศนีทั้งหลายกลับไปมันเป็นเพราะประตูมิติที่หลงเฉินสร้างขึ้นมันเล็กมากถึงได้ไม่สามารถก้าวออกมาได้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มันโกรธจัดเพราะว่าหลงเฉินเล่นสกปรกโดยการที่ไม่แจ้งเตือนมันให้ตายเถอะนี่เจ้ามาได้อย่างไรกันหลงเฉินผงะไปหลงเฉินเจ้าต้องมีคำอธิบายดีๆให้กับข้าราชามังกรเงินได้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธแต่มันเป็นทางข้อความจิตวิญญาณเพราะไม่อยากให้คนอื่นได้ยินฮ่าๆแค่เรื่องนี้ทำไมต้องเรียกเจ้ากันมันเป็นเพียงแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นแล้วจะให้ข้ามีหน้าไปเรียกเจ้ามาได้อย่างไรมันใช่ระดับพลังที่คู่ควรกับเจ้าที่ไหนกัน
ฉะนั้นแล้วข้าถึงได้เรียกเอาพี่น้องของเจ้าออกมากินอาหารพวกนี้ส่วนเจ้าก็รอกินอาหารจานหลักมันไม่ใช่พลังอัศนีจากการตัดผ่านของข้าแต่เป็นของสหายข้าเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าข้ายังไม่ได้ตัดผ่านมีเพียงการที่ข้าตัดผ่านเท่านั้นถึงจะเรียกว่าอาหารจานใหญ่ออกมาได้ฮิฮิถ้าให้พูดกันตามหลักแล้วข้ายังกลัวอยู่เลยว่ามันจะไม่พอความต้องการอาหารของเจ้าหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มนี่เจ้าพูดจริงงั้นหรือราชามังกรเงินได้ถามออกมาด้วยความสงสัยข้าหลงเฉินดูถูกการโกหกเสียยิ่งกว่าอะไรหลงเฉินขมวดคิ้วเข้าหากันเพราะรู้สึกไม่พอใจกับการถูกตั้งคำถามนี้ข้าผิดเองที่กล่าวโทษเจ้าเป็นแบบนี้มันกระอักกระอ่วนจริงๆราชามังกรเงินได้กระแอมออกมาพูดก็พูดมันดูกระอักกระอ่วนจริงๆนั่นแหละของพวกนี้มันไม่พอให้เจ้าแท้ด้วยซ้ำแต่กลับเป็นอาหารชั้นดีสำหรับพวกพ้องของเจ้าการที่เป็นผู้นำมันไม่สามารถทำตัวเห็นแก่ตัวไม่เช่นนั้นใครจะไปอยากติดตามเจ้ากันหลงเฉินแสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาแล้วข้าต้องทำเช่นไรราชามังกรเงินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อับอายเพราะการแย่งอาหารของน้องๆทั้งหลายมันถือเป็นการกระทำที่ไม่น่าเคารพอย่างมากเอาเถอะข้าจะช่วยเจ้าจัดการเองแต่หากว่าข้าพบเจอกับเรื่องยากลำบากก็ต้องช่วยเหลือข้าด้วยเช่นกันหลงเฉินพูดออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายจะตอบตกลงหรือไม่พลางหันไปพูดกับฝูงพญานาคอัศนีว่าเกือบปล่อยให้อสูรอัศนีพวกนี้หลุดรอดไปแล้วไหมล่ะยังดีที่ราชามังกรเงินปรากฏตัวออกมาจับพวกมันทั้งหมดเอาไว้ก่อนพวกเจ้ารีบๆกลับไปแล้วดูดกลืนพลังพวกนั้นเธอจะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะว่าการลงมือของราชามังกรเงินมันจะทำให้ประตูมิติปิดตัวเองข้าละอิจฉาจริงๆที่พวกเจ้ามีพี่ใหญ่ที่คอยดูแลเอาใจใส่ขนาดนี้หลงเฉินแสดงท่าทางเหมือนโล่งใจออกมาพร้อมทั้งยกนิ้วโป้งให้ด้วยใบหน้าที่ชื่นชมสรรเสริญต้องบอกเลยว่ามันเป็นคำพูดที่สวยหรูและลงตัวอย่างมากพญานาคพวกนี้มันจะไปแยกออกได้อย่างไรมันทำให้พวกมันแสดงท่าทางที่ซาบซึ้งใจออกมาพลางหันหลังกลับอาณาเขตวิธีอัศนีทลายสวรรค์อย่างว่าง่ายขอบคุณเจ้ามากราชามังกรเงินส่งข้อความจิตวิญญาณเพราะว่ามันเป็นความสามารถปกปิดความผิดที่ไร้เทียมทานและช่วยกอบกู้หน้าของมันกลับมาท่านอัศนีได้สลายหายไปขณะที่ประตูมิติเองก็ปิดลงทำให้พลังทั้งหมดถูกหลงเฉินรีดออกมาจนหมดกองกำลังโลหิตมังกรเองก็ถึงขีดจำกัดของพวกเขาแล้วถึงได้ตัดผ่านได้อย่างสมบูรณ์กันทุกคนเมื่อท่านอัศนีสลายหายไปก็ทำให้มีกองซากศพลอยขึ้นมาเหนือน้ำพวกมันคืออสูรทะเลที่อยู่รอบๆเป็นเพราะว่ากองกำลังโลหิตมังกรนั้นก้าวข้ามทันอย่างกระทันหันถึงได้ทำให้อสูรทะเลที่อยู่รอบๆหนีไปได้ไม่ทันนี่ทำให้พวกมันถูกสังหารกันหมดไปกันเถอะหลงเฉินโบกมือออกไปและทำให้ทุกคนพากันห่อออกไปทางจุดที่เย่ชีหานสร้างประตูทางเชื่อมเอาไว้สถานที่แห่งนี้มันไม่เหมาะแก่การหยุดพักนานๆพวกเขาพากันเดินทางกลับไปยังดินแดนระฟ้าด้วยความรู้สึกตื่นเต้นจนแทบจะตัวปลิวเหตุผลก็เพราะว่ามิติดาราของคนปกติทั่วไปนั้นมีขนาดเพียงแค่ไม่กี่ร้อยลี้ส่วนของทูตสวรรค์ขั้น9จะมีประมาณพันกว่าลี้ภายในมิติดารานั้นมีไว้กักเก็บพลังโลกซึ่งยอดฝีมือที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์ขั้น9จะไม่เข้าเงื่อนไขการใช้พลังแห่งโลกได้ฉะนั้นแล้วนี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรกองกำลังโลหิตมังกรถึงได้สามารถสังหารยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพได้ง่ายๆเหตุผลส่วนใหญ่ก็เพราะพวกเขาล้วนเป็นทูตสวรรค์ขั้น7ขั้น8กันทั้งนั้นขั้น9นั้นถือว่าหาได้ยากยิ่งเป็นเพราะพวกเขาตามยุคทองไม่ทันถึงได้ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงกับผู้มีพรสวรรค์ในยุคนี้ได้ส่วนผู้วิวัฒน์สวรรค์ผู้เป็นลูกรักของถวยเทพนั้นจะมีพื้นที่มิติดาราเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นลี้มีเพียงระดับหมื่นลี้เท่านั้นถึงจะสามารถใช้พลังแห่งโลกในการโจมตีได้ก่อนหน้านี้ฝูงผู้วิวัฒน์สวรรค์ทั้ง 3,000 คนที่รุมโจมตีหลงเฉินเองก็ตัดผ่านขอบเขตดาราชีพกันหมดแล้วถึงได้แข็งแกร่งอย่างมากเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพวกเขาสามารถควบคุมพลังแห่งโลกได้อย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะพวกเขาเพิ่งตัดผ่านได้ไม่นานถึงใช้ได้เพียงแค่พลังบางส่วนนี่แหละเหตุผลที่หัวเร่ยหยุ่นหน้าสะพรึงกลัวเป็นเพราะว่าระดับพลังของอีกฝ่ายสมดุลอย่างสมบูรณ์และตัดผ่านระดับหนึ่งแล้วถึงได้สามารถใช้พลังแห่งโลกได้หากว่าไม่ใช่เพราะหลงเฉินได้รับเกล็ดย้อนมังกรฟ้ามาก็ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้อย่างแน่นอนไม่มีใครรู้ว่ามิติดาราของอีกฝ่ายมีขนาดเท่าไหร่แต่ตอนนี้ขนาดหน่วยแพทย์ที่อ่อนแอที่สุดยังมีขนาดกว่าแสนลี้นักรบโลหิตมังกรธรรมดานั้นมีขนาดแสนลี้ขึ้นไปกันทั้งนั้นที่พอจะแข็งแกร่งก็มีกว่า500,000ลี้กูหยางและแม่ทัพทั้งหลายอยู่ที่ล้านลี้
มีเพียงเยเว่เสี่ยวเฉียนที่ผิดมนุษย์ถึงขั้นมีกว่า8ล้านหลีเมื่อได้ยินข่าวเรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งเผ่ามาบุกเบิกลุกฮือขึ้นมาทันทีกูหยางและคนอื่นๆรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากเพราะว่ามันเป็นความต่างชั้นที่สูงเกินไปตอนนี้เองที่เย่ชีหานได้ออกมาอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเคล็ดวิชาฝึกยุทธของเผ่ามันบุกเบิกมันพิเศษออกไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรสวรรค์คนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดในการตัดผ่านครั้งนี้คือเยเว่เสี่ยวเฉียนเพราะนางตัดผ่านที่โลกภายนอกซึ่งทำให้มีหลักความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นจุดที่เคยสงสัยได้ถูกไขกระจ่างไปทั้งหมดหลงเฉินอธิบายกับทุกคนไปว่าไม่จำเป็นต้องสนใจขนาดมิติดารามากนักเพราะว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหากว่าเทียบกันแล้วการปลุกปรากฏการณ์มันสำคัญกว่ามากเป็นเพราะมีเพียงขอบเขตดาราชีพเท่านั้นถึงจะปลุกปรากฏการณ์ได้อย่างสมบูรณ์ทว่าการจะทำเช่นนั้นได้มันขึ้นอยู่กับโชคความรู้และความเข้าใจหลังจากที่ตัดผ่านกันได้แล้วก็ทำให้เย่ชีหานจัดหาสถานที่สงบๆให้พวกเขาได้เก็บตัวเพื่อปรับสมดุลพลังของตัวเองมีเพียงการทำเช่นนั้นถึงจะปลุกปรากฏการณ์ของตัวเองได้ทุกคนต่างเก็บตัวโดยที่หลงเฉินเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาไปยังดินแดนบรรพชนของเผ่ามารบุกเบิกพร้อมทั้งเรียกเอาภูเขาสมุนไพรทั้งลูกออกมาเขาอ้าปากพร้อมทั้งสูบภูเขาทั้งลูกลงท้องไปทั้งหมดมันทำให้อัครทั่วกระเพาะของเขาส่องประกายและสร้างเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ขึ้นมามันคือทักษะสืบทอดเผ่ามังกรมันทมินทักษะกลืนสวรรค์ขั้วหลงเองก็ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาในการหลอมโอสถทำให้เขามีโอสถอยู่เป็นจำนวนมากนี่ทำให้เขาเริ่มใช้มันได้อย่างหมดห่วงมาดูกันว่าจะตัดผ่านได้มากขนาดไหนหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันแล้วเริ่มดูดกลืนพลังเหล่านั้นมันทำให้ท้องของเขาส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาราวกับเป็นภูเขาไฟที่กำลังปะทุพลังงานมากมายพวยพุ่งออกมาไม่หยุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ